นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายพิสนุเสนาวินนายปิยะวงลือชารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายพยนัศวะพิชยน์ประหลัดจังหวัดลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจถึงแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูบึงสีไฟให้เป็นแก้มลิงแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ให้สมกับเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ ทางด้านผู้ว่าราชาการจังหวัดพิจิตรได้ย้ําว่าการดําเนินการทุกอย่างเป็นไปตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชในหลวงราชาการที่9ดังนั้นเพื่อการรับรู้ความเข้าใจที่ตรงกันไม่ให้คลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาจนทําให้งบในการพัฒนาบึงสีไฟต้องสะดุดไปหากโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้บึงสีไฟจะสามารถกักเก็บน้ําได้ถึง12ล้านลูกบาทเมตร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง10ล้านลูกบาทเมตรโดยจะมีการบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์ของกเกษตรกรชาวพิจิตรด้วยการแบ่งปันน้ำให้กับเกษตรกร,กรจำนวน6ล้านลูกบาทเมตรอีก6ล้านลูกบาทเมตรจะกักเก็บไว้เพื่อรักษาระบบนิเวศภายในบึงสีไฟซึ่งหวังว่าชาวพิจิตรจะเข้าใจเจตนารมณ์รวมถึงแนวทางที่จังหวัดจะดำเนินการอย่างถูกต้องตรงกันไม่คลาดเคลื่อนอีก นอกจากนี้จะได้จัดทําถนนสําหรับปั่นจัก,กรยานหรือว่าไบเลนโดยรอบบึงสีไฟเพื่อความปลอดภัยของนักปั่นพร้อมกับปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ปลาซึ่งจะได้เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจสําหรับการลงพื้นที่ในการชี้แจงทําความเข้าใจนั้นมีเป้าหมายให้ครบทั้ง12อํอำเภอต่อไป